ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลายพันธุ์โอเมก้ากำลังลุกลามแพร่กระจายเชื้อไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากองค์การอนามัยโลกพบว่าทั้งโลกมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้มากกว่า15ล้านคนและยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายล้านรายที่ไม่ถูกตรวจพบซึ่งทีโดสอัดฮานัมเกเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ยืนยันว่าแม้โอเมก้าก่ออาการเจ็บป่วยรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าแต่มันยังอันตรายโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่ติดเชื้อกลายเป็นคนไข้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมากทั่วโลกต้องไม่ปล่อยให้ไวรัสนี้เดินทางโดยอิสระหรือยอมยกธงขาวเพราะยังมีคนอีกมากที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในขณะที่วัคซีนแม้มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้ออาการรุนแรงและเสียชีวิตแต่มันไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อโดยสมบูรณ์ซึ่งการแพร่ระบาดมากขึ้นก็จะมีผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นมีผู้เสียชีวิตมีคนตกงานมากขึ้นและเสี่ยงเกิดตัวกลายพันธุ์อื่นๆที่อาจแพร่เชื้อง่ายกว่าและอันตรายกว่าโอมิครอนโดยล่าสุดทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19ราว 50,000 คนต่อสัปดาห์ซึ่งทีโดสชี้ว่าการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับไวรัสไม่ได้หมายความว่าควรยอมรับตัวเลขเสียชีวิตเหล่านี้แม้ว่าผลการศึกษาล่าสุดของสถานพยาบาลไกเซอร์เพอร์มาเนนเต้แคลิฟอร์เนียใต้ของสหรัฐอเมริกาจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2564ถึง1มกราคม2565พบว่าคนไข้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมีความเสี่ยงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงราว 50% มีความเสี่ยงเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ลดลง 75% และมีความเสี่ยงเสียชีวิตลดลงราว 90% ส่วนระยะการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 วันน้อยกว่าเดลต้าที่ราวๆ5วันและผู้ป่วยกว่า 90% สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายใน3วันหรือสั้นกว่านั้นแต่แพทย์หญิงโรเชลวาเรนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคก็เตือนว่าอย่าชะล่าใจเพราะโอมิครอนยังคงก่อภาระอย่างหนักต่อระบบสาธารณสุขของสหรัฐโดยเมื่อวันที่11มกราคมพบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งสิ้น 145,982 คนในจำนวนนี้อาการหนักเกือบ 24,000 คนและคาดว่าจะมีผู้ป่วยแตะระดับสูงสุดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า